จารย์และก็เพื่อนๆที่เข้าอบรมนะคะดิฉันยอมรับเลยค่ะว่ามาครั้งแรกไม่มั่นใจอย่างมากเพราะว่าตัวเองไม่เคยออกพูดในฐานะของวิทยากรเลยแล้วก็ประมาว่าคือยังไงอ่ะต้องการมาแค่ใบเสริมเพื่อไปทำงานเท่านั้นเองไม่ได้หวังว่าจะต้องมาพูดให้เป็นพูดให้ได้ยืนให้สวยยอมรับค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะดูดีขึ้นดูแบบมีความกล้าพูดกล้าที่จะแสดงออกกล้าใช้เสียงแต่ก่อนหน้านี้คือพูดเนี่ยยอมรับพูดเสียงเดียวนิ่งไม่กล้าใช้เสียงกลัวแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ